ไปเริ่มต้นกันที่ทางสหรัฐก่อนครับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยครับได้เผยแพร่แถลงการของนายกลินเดวีเอกอัครทูตประจำประเทศไทยครับโดยในสารนะครับมีใจความว่าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความยินดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวังรางกูลพร้อมทั้งขอแสดงความยินดีต่อประชาชนชาวไทยเนื่องในวาระมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งคุณเดวีระบุนะครับว่าพันธมิตรระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งทรงคุณค่ายิ่งสำหรับไทยและสหรัฐซึ่งจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาสายสัมพันธ์นี้ภายใต้พระบารมีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวังรางกูลให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทั้งสองประเทศเฉดเช่นเดียวกันกับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมชนกนาถผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครับค่ะขณะที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะคะวันนี้มีการเผยแพร่สารโทรเลขของประธานาธิบดีโยอาคิมเกาความว่าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลและอำนวยพรพร้อมความปรารถนาดีอย่างจริงใจมายังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชโดยผู้นำของเยอรมนีนะคะออกมาระบุด้วยนะคะว่าเยอรมนีและราชอาณาจักรไทยทำรงมิตรไมตรีต่อกันมายาวนานบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าภายใต้การปกครองของพระองค์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศจะยิ่งมั่นคงและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันกับสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะวันนี้มีการเผยแพร่สารถวายพระพรชัยมงคลนะคะของประธานาธิบดีตันเคงยำใจความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเข้มแข็งของประสบกรณิกรชาวไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพระองค์จะทรงนำประเทศไปสู่ยุคใหม่แห่งสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงความก้าวหน้าค่ะกับนั้นเป็นสารจากต่างประเทศนะครับที่ส่งเข้ามาถึงประเทศไทย